ของชีพสูงวิวรายได้ต่ำติดดินการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมันไม่ง่ายอย่างที่ใครๆคิดเพราะแต่ละวันที่เราเดินออกจากบ้านไปทำงานและกลับบ้านหลังจากเลิกงานมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่เราจะต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าน้ำค่าข้าวและค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่เพียงแค่กรุงเทพนั้นที่ใช้ชีวิตไม่ง่ายต่างจังหวัดเองก็ใช้ชีวิตไม่ง่ายเช่นเดียวกันเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากคำว่าค่าครองชีพซึ่งในประเทศไทยค่าครองชีพนับว่าเป็นปัญหาสูงสุดของประชาชนเพราะมันดันสวนทางกับราคาความเป็นอยู่ที่ประชาชนควรจะได้ของทุกอย่างยิ่งอยู่ยิ่งแพงแม้แต่ราคาของข้าวผัดกะเพราที่หลายคนมักพูดว่าเป็นเมนูกันตายหรือเมนูสิ้นคิดก็ยังมีราคาที่เริ่มแพงขึ้นจากที่ราคาอยู่จานละไม่ถึง50บาทปัจจุบันราคากับพุ่งสูงโดยทีมข่าวเดอะรุ่ง44ได้ลงพื้นที่สอบถามประชาชนถึงความเป็นอยู่ในเรื่องของค่าครองชีพที่แม้แต่ราคาข้าว1จานก็สูงขึ้นจนไม่มีท่าทีจะลดลงและได้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พูดออกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านค่าแรงที่ต่ำรวมถึงแก้ไขปัญหาข้าวของที่มีราคาสูงแถมตอนนี้ประเทศไทยก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนและยังซบเซาลงถามว่าพอมันไม่พอหรอกสำหรับคนที่มีภาระเยอะเนี่ยส่งบ้านส่งลูกส่งรถส่งลูกถูกไหมบ้านไหนที่มีลูกเยอะไล่ๆกันเนี่ยไม่พอแน่นอนแล้วยุคนี้น้ำมันแพงไข่แพงแพงทุกอย่างตั้งแต่นายกคนนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรไม่แพงจริงๆอ่ะผักอ่ะมันขึ้นมาตั้งแต่สงกรานต์แล้วนะทุกวันนี้มันยังไม่ลงเลยแพงมากช่วยก็คือว่า1ค่าน้ำค่าไฟอ่ะเขาบอกจะขึ้นเดือนนี้ใช่ไหมจะเพิ่งขึ้นได้ไหมเอาตัวรอดก่อนเนี่ยเออค่าน้ำก็เหมือนกันเห็นไหมมีข่าวที่เขาบุกเอาปืนอ่ะไปไล่ยิงอ่ะไปปลดหม้อเขาอ่ะเออมันเป็นได้ทุกอย่างเลยคนเราเวลามันไม่มีมันก็โมโหอย่างเงี้ยเออหาไม่พออย่างเงี้ยจ่ายเยอะมากกะรับอย่างเงี้ยเออยิ่งบ้านไหนลูกเยอะอะลำบากแต่ถ้าคนเขารวยเขามีกระตังเขามีพื้นฐานดีไม่เป็นไรแต่ถ้าคนกลางๆคนละย่าตายของทุกอย่างก็แพงขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเราขายราคาสูงไม่ได้คือราคานี้ก็คือต้องอยู่ราคานี้ค่ะเพราะเราขายราคาสูงพี่ลูกค้าแบบว่าค่าแรงมันก็ขั้นต่ำใช่ไหมอันต่ำก็แค่300กว่าลูกค้าเขาแบบถ้าทำงานประจำอ่ะพี่คือแบบเขาไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนคนทำงานแบบว่าผู้รับเหมาอะไรแบบนี้ค่าของชีพสูงกว่าค่าแรงปัจจุบันแล้วอยากจะให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงอยากให้ตึงราคาสินค้ามากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาสินค้ามันขึ้นไปแบบสูงมากอยากให้เขาช่วยแก้ปัญหาเรื่องราคาสินค้าไม่ให้มันไปมากกว่านี้ไม่พอค่ะเพราะว่าหนึ่งตอนนี้อาหารก็แพงน้ำมันทุกอย่างแพงหมดเลยค่ะค่าครองชีพตอนนี้หนูคิดว่าไม่พอในการใช้จ่ายแต่ละวันค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากค้าขายก็ลำบากตอนนี้พนักงานทำงานก็ตกงานกันเยอะมากค่ะเพื่อนที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็ต้องออกจากงานกันเยอะมากมาเป็นแม่ค้าก็ค้าขายไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะต้องให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจนิดนึงค่ะอันนี้ถ้าตอบตอนนี้คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ค่ะอยากให้ทำมากกว่านี้นิดนึงค่ะแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันราคาข้าวของแพงขึ้นค่าครองชีพก็สูงขึ้นมันไม่สอดคล้องกับค่าแรงที่จะควรได้และปัญหานี้ก็จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยเพราะจะส่งผลกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคตอย่างไรก็ตามหวังว่าเสียงของประชาชนคงจะไปถึงรัฐบาลในเร็วนี้และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลควรจะแก้ไขเพราะทุกวันนี้การดำเนินชีวิตของทุกคนมันไม่ง่ายต้องคอยสู้เพื่อความอยู่รอดจะหางานเสริมก็ต้องมีทุนกว่าจะมีทุนก็ต้องมีเงินทุกอย่างที่ทำต้องมีราคาจ่ายเชื่อว่ารัฐบาลคงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้เพื่อทำให้ประชาชนได้อยู่กันอย่างสุขสบายอย่างที่ควรจะเป็นสุดท้ายเงินเดือนหรือค่าแรงของประเทศไทยกลับไม่ค่อยขยับไปไหนแล้วเราต้องมีรายได้เท่าไหร่ต้องทำกี่อาชีพถึงจะมีเงินเพียงพอต่อค่าครองชีพและใช้ชีวิตในแต่ละวันได้